สรุปว่าเชอร์รี่ขายประกันจริงไหมแล้วถามเพื่ออะไรตกลงยังไงสองคนเนี้ยเอาแบบสอบถามมาหลอกถามผมทำไมถ้าไม่บอกเนี่ยผมไปแล้วนะเออเดี๋ยวตัวเองเขาบอกก็ได้คือเขาอยากรู้ไงว่าถ้าตัวเองแต่งงานกับเขาแล้วอ่ะตัวเองจะอยากมีลูกหรือเปล่าอ่ะแล้วทำไมจู่ๆมาถามเรื่องนี้อ่ะตัวเองก็ตอบมาเฮอนาอะงั้นเขาจะตอบตัวเองตามความรู้สึกของเขาเลยนะเขาไม่อยากมีลูกถ้าตัวเองอยากมีลูกอ่ะเราสองคนก็คงต้องจบกันเท่านี้ตัวเองไม่อยากมีลูกจริงเหรอเนี่ยใช่เขาเกลียดเด็กมากเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่จริงเอ้าเขาหยอกเล่นอีอะไรของเพลงเนี่ยหยอกอะไรเอาดีๆซีเรียสสรุปยังไงนะจืดสรุปว่าอยากมีลูกหรือไม่อยากมีลูกจริงๆเขาก็อยากมีลูกนะเขาก็เคยบอกตัวเองแล้วไงฮะก็เมื่อก่อนเนี้ยที่ตัวเองเพ้อว่าอยากมีลูกเขาก็ได้แต่บอกว่าเอาเลยเขาไม่เคยขัดตัวเองเลยสักครั้งนะตัวเองอ่ะจำไม่ได้เองโอ้จริงด้วยเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วพอดีเขามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องของคุณเอิร์ธกับน้องแพลวไงเลยลืมไปเลยอะแล้วที่จุดคุยโทรศัพท์อะว่าห้ามให้เด็กเข้ามาในงานถ้าเห็นเด็กในงานจะไม่ร้องเพลงเลยนี่หมายความว่าไงช่วงหลังที่ผมไปร้องเพลงอะครับชอบมีพวกวัยรุ่นเขายกพวกตีกันนะครับผมก็เลยห้ามเด็กๆ เนี่ยเข้าไปในงานเพราะว่ากลัวเด็กๆจะโดนลูกหลงครับแต่เดี๋ยวนะคือเพลงที่จืดร้องเนี่ยมันมีแต่เพลงน่ารักเท่านั้นเลยไม่เหรอแล้วมันจะตีกันได้ยังไงก็พอเขาร้องว่ามาบวกกันมาเอามาโอ้โหเท่านั้นแหละวัยรุ่นสองพวกตีกันยับเลยอ๋อแบบมาบวกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเดี๋ยวแต่ที่ตัวเองบอกว่าอยากมีลูกเขานี่คือตอบเอาใจเขาป่ะเนี่ยเขาพูดจริงถ้าตัวเองไม่เชื่อไปทำเลยเฮ้ยไปทำอะไรกันน่ะไปทำสัญญาครับว่าเราสองคนน่ะจะมีลูกด้วยกันไงโอ้ยคู่นี้ก็บาบอคอแตกกันนะเนี่ยเครียดตั้งนานน่ะไม่คิดได้ไงเราไม่มีหน้ามายุ่งกับสองคนนี้เลยถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และช่องจีเอ็มเอ็ม25ครับและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยจ้า